ฮัลโหลอ่ะว่ายังไงกันบ้างได้กลุ่มแล้วส่งเข้าไปใน LINE นะครับล่าสุดอาจารย์ส่งไปให้ก็คือไฟล์ weekly essay นะครับก็คือso actually this is like a proof of your essay นะครับก็คือแต่ละ week เนี่ยเราต้องเขียน essay ให้นะครับก็ขอชื่อหัวหน้าในแต่ละ week แล้วกันนะครับทุกคนต้อง participate นะครับหมายความว่าไม่แน่ใจว่าคลาสนี้ทั้งหมดกี่คนนะครับ Let's say ว่าถ้า40คนเนี่ยก็ประมาณวิกละ2ถึง3คนละกันนะครับให้เราเอาชื่อเรานะครับสมมติว่าวิกนี้ใครที่พร้อมที่จะเป็นหัวหน้านะครับก็คือพิมพ์ชื่อเข้ามาในนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรวบรวมเดี๋ยวท้ายคาบของเบรก2เนี่ยของตัวเอเซ่เนี่ยเราต้องพยายามเขียนเอเซ่ให้นะครับแล้วทีนี้ให้เรารวบรวมนะครับเข้ามาในไฟล์นี้และส่งเป็นวิกๆไปเดี๋ยวไอจะรวบรวมอีกทีหนึ่งนะโอเคไหมครับณตอนนี้จับกลุ่มให้ได้ก่อนตอนนี้มีกลุ่มไปแล้วคือหัวข้อที่1ไปแล้วใช่ไหมครับเราไปโน้ตแล้วใช่ปะไปโน้ตหรือยังเดี๋ยวพยายามโน้ตด้วยนะครับเดี๋ยวหายไม่ใช่เราบางคนลบเมสเซจปุ๊บอ้าวหายไม่ได้นะอยู่ alrightหัวข้อที่หนึ่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น environmental issues done หัวข้อที่7ไม่แน่ใจว่าครบหรือยังครบแล้วมั้งไม่เดี๋ยวค่อยไปอัดชื่อเพิ่มอีกทีหนึ่งก็ได้เพราะว่าบางคน miss class วันนี้นะครับเอาชื่อเพื่อนมาใส่ด้วยแล้วกันนะครับหัวข้อที่7 tourism issues week 12นะครับ week 12ไปแล้วหัวข้อที่2 world or social issues นะฮะหัวข้อที่2ไปแล้ว3หัวข้อนะครับมีไม่เอ่ยหัวข้อที่5 medical issues week 10หัวข้อที่4 business issues business issue นะครับ week ที่4ไม่ใช่เริ่มเบลอละ week ที่6นะครับแล้วก็มีหัวข้อที่6 entertainment and lifestyle ไปแล้วเหลือหัวข้อไหนที่ยังไม่ได้เลือกบ้าง environment ไปแล้ว1 world social 2นะครับหัวข้อที่4 business issue หัวข้อที่5 medical issue หัวข้อที่6 entertainment and lifestyle political issue ยังไม่มีใช่ไหมใช่ครับแต่มีสมาชิกหมายถึงว่ามีคนเหลือไปทำพาร์ทนั้นอยู่หรือเปล่ามีครับตอนนี้ยังกลุ่มก็แสดงว่าเหลือกลุ่มที่3ถูกไหมครับที่ยังไม่ได้กรุ๊ปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับอ่ะถ้ายังไงก็ส่งรายชื่อแล้วก็ไปโน้ตในไลน์ได้แล้วกันนะครับจะได้ไม่หายโอเค Are you ready for second session today ลองมาดูกันนะครับไม่น่ามีปัญหาละส่วนไฟล์ที่ส่งไปอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงตัวนั้นเป็นไฟล์ writing essay นะครับก็คือหน้านี้เลยนะครับให้เราหา head student นะครับ week ละ2ถึง3คนนะครับแล้วก็รวบรวม essay เรานะครับส่งมาในไฟล์นั้นแหละ week by week ไปนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วว่าไฟล์ที่อาจารย์ส่งมามันเป็นไฟล์ document นะคะคือแบบเรา add ข้อมูลเพิ่มเข้าไปไม่ได้อาจารย์ต้องทำเป็น Google Doc แล้วก็แชร์ลิงก์ลงมาให้เราอ๋อจริงๆเดี๋ยวไปแชร์ Google Doc อีกทีหนึ่งนะครับค่ะ alright อาจารย์คะว่าแบบว่าคือถ้าสมมติว่าหนูรวบงานรวบรวมงานเพื่อนแล้วรายละเอียดของเพื่อนที่หนูต้องใส่ก็คือ name ID student major แล้วก็ essay ของเพื่อนให้เพื่อนใส่เองเพื่อนแต่ละคนเขาจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาชื่ออะไรไอเดียอะไรเราไม่ต้องไปทำอะไรขนาดนั้นแค่รวบรวมเฉยๆโอเคนะครับงงไหมทุกคนไม่ต้องทำแทนเพื่อนนะไม่จำเป็นนะครับแต่เพียงว่าคนที่เป็นเฮดแค่รวบรวมใครที่ส่งมาแล้วเนี่ยก็แค่รวบรวมไปเฉยๆนะครับถ้าเขามิสชื่อนามสกุลแสดงว่า irresponsible actually นะครับเราต้องเขียนชื่อตัวเองเพื่อนหาใช่เราจะส่งไฟล์เหมือนส่งงานเพื่อนเป็นลิงก์ถูกไหมคะเดี๋ยวเข้าใจถูกไหมใช่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจริงๆแล้วมันเป็น Google Doc เดี๋ยวไอแชร์ให้ดีกว่าแป๊บนึงนะฮะสักครู่นะอยู่แชร์ลิงก์
copy link โอเคลองดูนะเวอร์ชันใหม่นะครับปาดถ้าทุกคน edit ได้ลองเข้าไปพิมพ์ได้โอเคไม่แน่ใจว่าได้ไหมหรือว่าต้องแชร์ with Google มันจะขึ้นไหม I'm not really sureหรือว่าต้องอาจารย์ยังไม่เปิดให้มันเป็น public อ่ะค่ะอาจารย์ต้องปรับให้มันเปลี่ยนเป็น public ก่อนเราถึงจะเข้าถึงได้โอเคอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นสักครู่นะครับ everyone what I need to do is that setting ถูกไหมครับเข้าไปได้หรือยังน่าจะ Anyone on the internet with this link candidate น่าจะ public แล้วนะหรือยังเข้าได้แล้วค่ะโอเค thank you so much โอ้โหต้องtechnology literacy เยอะพอสมควรอ่ะนะครับก็ออนไลน์ก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ถ้าเกิดทุกคนเข้าใจแล้วก็week แต่ละ week เนี่ยต้องมีการทำ essays นะครับแต่ว่าจะพาสอนนะหมายถึงว่าอย่าเพิ่งไปเขียนก่อนก็คือหมายถึงว่าเราจะไล่เขียนไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็รวบรวมในแต่ละวันนั่นเองนะครับ so if you're ready I'm going to teach you for reading comprehension here โอเคนะครับทีนี้ตัว reading ขออนุญาตสอนพวกนี้ก่อน right so part one right how to find the main idea for reading comprehension right so this is the main point that you all of you have to understandwhen you read some document or any article, okay? So first of all, finding the main idea. นะครับ ทีนี้เรามานั่งทำกิจกรรมก่อนดีกว่า ขอ6คนนะครับทุกคน ให้อ่านทีละข้อซิแล้วก็แปลให้เพื่อนฟัง ใครพร้อมบ้าง โอเคค่ะหนูขออ่านข้อหนึ่งได้ไหมคะอ่านได้แล้วก็แปลให้เพื่อนฟังด้วยนะ One two three go Oh my god At the beginning of paragraphs the first sentence often explains the subject being discussed in the passage ก็คือในเขาเรียกว่าใน beginning อะเริ่มต้นของย่อหน้าก็มักจะเป็นประโยคที่เหมือนแบบสรุปเกี่ยวกับ passage นั้นย่อหน้านั้น okay. เหมือนประโยคแรกจะสรุปภาพรวมของ passage นั้นเก่งมากทุกเพื่อนเข้าใจใช่ไหมต้องถามเพื่อนก่อนอ่ะงั้นหนูเลือกเพื่อนคนถัดไปได้ไหมหรือว่าวอลันเทียร์ก็ได้ครับข้อสองได้ข้อสองมาเลย What is that In the concluding sentence of paragraph the main idea can be expressed as a summation of the information inthe paragraph as well as a link to the information in the next paragraph ก็คือในย่อหน้าสรุปของพารากราฟนั้น main idea อาจจะอยู่ตรงส่วนสรุปของข้อความในพารากราฟนั้นก็ได้แล้วมันจะไปลิงก์กับพารากราฟถัดไปเข้าใจป่ะถูกไหมครับเข้าใจไหมผมอ่ะเข้าใจว่าเราอ่ะข้อสองยังไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยเหรอโอเคตัวนี้เป็นอะไรนะตัว main idea เนี่ยอาจจะอยู่ทั้ง first paragraph หรือตัวท้าย paragraph ในที่นี้เนี่ยเราจะเรียกว่า thesis statement นะครับเดี๋ยวเข้ามาว่ากันในเรื่องของตัว essay ทีนึง thesis statement คือ main idea ทั้งหมดนะครับของตัว paragraph นั้นๆดังนั้นเนี่ยกรณีที่เราจะอ่านแค่หัวอย่างเดียวอาจจะหา main idea ไม่เจอเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปสกิมกับสแกนที่concluding sentence หรือว่าตัวท้ายของ paragraph นั้นๆด้วยเช่นเดียวกัน clear นะครับ everyone understand right okay คนที่3ขอ6คนนะครับวันนี้มีไหมเอ่ย
ในส่วนของไฟล์ doc เนี่ยอย่าเข้าไปเยอะนะครับไม่งั้นมันจะพิมพ์ไม่ได้ให้เข้าเป็นเฟดเฟสไปงงปะ Google Doc ที่แชร์ให้อ่ะยังไม่ต้องโฟกัสตรงนั้นครับขอตรงนี้ก่อนสไลด์นี้ก่อนนะครับทุกคนนี่แม้ข้อ3งั้นแรนดอมครับผมคนที่พูดข้อ2เมื่อกี้คือใครอ่ะ What's your nameธัญบุญครับผมธัญบุญเลือกเพื่อนให้หน่อยได้ไหมใครก็ได้ที่เรารู้จักให้อ่านข้อ3หน่อยกระชามาศครับใครนะกระชามาศครับผมกระชามาศ are you there yes ข้อ3ฮะ can you read out loud for number 3 and thenTranslated in Thai. The main idea is the central or most important idea in a paragraph or passage. แปลว่าใจความสำคัญควรที่จะอยู่ตรงกลางนะคะหนูเข้าใจประมาณนั้นใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะก็คือมีสิ่งที่สำคัญอะไรถูกต้องก็คือในที่นี้ก็คือว่าในแต่ละ paragraph ครับมันจะมีส่วนที่สำคัญที่สุด let's say ว่าถ้าในหนึ่ง paragraph เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด 5-10 sentence มันจะมีแค่ sentence เดียวที่สำคัญที่สุดหน้าที่ของเราคือเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าตัวไหนสำคัญที่สุดนั่นคือการเป็นนั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าได้ว่ามันเป็น main idea โอเคไหมโอเคป่ะนะครับเคลียร์นะครับทุกคนต่อครับกระชามาศหนูช่วยเลือกเพื่อนหน่อยสิสแตนบายไว้เลยครับอีก3คนสุดท้ายเราจะได้เร็วขึ้นนะครับสิทธิชัยค่ะมาเลย Is this the purpose and sets the direction of the paragraph or passage? The main idea may be stated or it may be impliedผมเข้าใจว่าไงแปลว่าก็คือมันต้องกำหนดทิศทางแล้วก็วัตถุประสงค์ของตัวพารากราฟหรือ passage ของเราซึ่ง main idea แป๊บนึงนะครับได้ครับได้ครับใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องกดดันไหมทุกคนกดดันไหมครับไม่ต้องกดดันนะครับชิวๆซึ่งเมนไอเดียมันต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเราโอเคอ่ะอย่างนี้นะครับข้อ4เนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าปกติเนี่ยพอเราทุกครั้งที่เราอ่านเมนไอเดียนะครับทุกคนเราต้องเข้าใจก่อนว่า purpose ของ objective นั้นคืออะไรอย่างเช่นกรณีที่เรามาเรียนวิชา EI 312หรือว่าตัว reading writing ก็ purpose ก็คือเพื่อ improve reading กับ improve writing ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตัว direction ตัว lead ของแต่ละ paragraph เนี่ยมันจะบอก purpose ของ paragraph ตลอดนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยพอเราอ่านปุ๊บมันอาจจะตรงๆก็คือ state ตรงๆไปเลยหรือ imply แปลว่าไม่ได้พูดตรงๆแต่ meaning เหมือนกันโอเคไหมครับอย่างเช่นสมมุติว่าคลาสนี้สนุกหมายความว่าคลาสนี้ดีงงไหมครับ imply คือไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่า meaning เหมือนกันอันนี้อาจจะต้องวิเคราะห์หน่อยหนึ่งนะครับข้อ4 thank you okay สิทธิชัยเลือกเพื่อนเลยครับ5 6ชะดาพรน้ำตาลชะดาพรอยู่ไหมฮะชาดาพรครั้งที่1ไม่น่าอยู่ฮะเลือกคนใหม่ครับณัฐสุดานัฐสุดาอยู่ไหมฮะอยู่ค่ะมาเลยโอเค when the main idea of a paragraph is stated it is most often found in the first sentence of the paragraph
However, the main idea may be found in any sentence of the paragraph. ก็ประมาณว่าmain idea ของแต่ละ paragraph เนี่ยมันก็เหมือนว่าจะถูกกำหนดแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะปรากฏอยู่ในประโยคแรก first sentence ของ paragraph นะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ย main idea ก็สามารถเจอในประโยคอื่นใน paragraph ย่อหน้าอื่นๆก็ได้ประมาณนี้ครับผมเสริมให้นิดนึงนะครับทุกครั้งที่เราหาmain idea นะครับทุกคนก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยก็คือว่าพยายามอ่าน first sentence ให้ได้นะครับให้เข้าใจก่อนก็คือตัว sentence แรกของแต่ละ paragraph เนี่ยอ่านให้เคลียร์ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่ main point เราก็อ่านไปเรื่อยๆแล้วก็จับว่า central claim หรือว่า main idea ทั้งหมดนะครับอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามัน flexible มั้ยถ้าเกิดว่ามันอยู่แค่ paragraph แรกไม่ใช่ sentence แรกอย่างเดียวมันก็จะง่ายแต่ว่าทีนี้เนี่ยในตัวอ่านเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเขียน paragraph แรกเป็น main idea เสมอไปดังนั้นเราก็เลยต้องฝึกอ่านให้มีความหลากหลายนั่นเองนะครับ All right หนูเลือกเพื่อนคนถัดไปให้หน่อยได้ไหมข้อสุดท้ายละเจนิพัทค่ะเจนิพัท are you there yeahข้อสุดท้ายครับผมว่าไง The main idea may be stated in the first sentence of a paragraph and then be repeated or restated at the end of the paragraph. แปลว่าอะไรอ่ะน่าจะแปลว่า main idea จะอยู่ตรงไปประโยคแรกของพารากราฟแล้วก็อาจจะอยู่ตรงท้ายสุดของพารากราฟก็ได้ครับผมโอเคก็คือว่าสมมุติว่าเราต้องทำข้อสอบและการอันนี้ไกด์ให้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องทำข้อสอบนะดังนั้นเนี่ยเรามีเวลาน้อยในการหาพวกเมนไอเดียเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคนิคก็คือให้เราทุกคนเนี่ยไปอ่านแค่ first paragraph first sentence ครับตัว end of paragraph ก็คือ the last sentence นั่นเองอันนี้เป็นทริคนะครับก็คืออ่านแค่หัวกับหางแล้วก็เข้าใจว่ายังไงก็ไปดู choice แค่นั้นเอง Do you understand? มีคำถามไหมสำหรับ main idea เพราะว่าคอนเซปต์ของวันนี้มีแค่นี้เองนะครับง่ายไหมง่ายมากๆยังไม่ค่อยเข้าใจข้อ4ยังไม่ค่อยเข้าใจข้อ4ทักครูนะครับแป๊บหนึ่งข้อ4บอกว่า it state the purpose and set the direction of a paragraph of the paragraph or passage ทีนี้ can be state or imply หมายความว่ายกตัวอย่างอย่างนี้นะครับสมมุติว่าหมายความว่าสมมุติว่านะสมมุตินะครับว่า I want to go to shopping mall just because I need to sell something. Purpose ในที่นี้เนี่ยก็คือว่าเราอะต้องไปห้างเพราะว่าไปซื้อของตรงไปตรงมาถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยสมมติว่ามีคนพูดว่า just because let's say ว่า just because water is empty เฮ้ยน้ำหมดต้องไปซื้องงป่ะหมายความว่าต้องไปซื้อเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดตรงๆคือการ imply ทันไหมโอเคมันอาจจะต้องใช้ critical thinking นิดนึงข้อ4มาร์กไว้เลยว่าเป็นจุดที่ยากแล้วกันนะครับ imply ในที่นี้คือไม่ได้พูดตรงๆนั่นเองนะ all right มีคำถามไหมฮะไม่มีถ้าอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวจะให้ทำ activity ในการหา main idea นะครับก็อย่างที่บอกไปสรุปให้ครั้งหนึ่งก็คือว่าพยายามอ่าน first paragraph first sentence และการกับหลัง sentence นะครับในแต่ละparagraph ที่จะให้อ่านไปนะครับเรามาที่หน้าแรกก่อนเลยนะครับคือหน้านี้หน้านี้นะครับให้เราอ่านนะครับ title A นะครับ title ในที่นี้คือ bright childrenลองอ่านไปนะครับแล้วก็พิมพ์ main idea เข้ามาใน text message นะครับ
่ะถ้าใครหาได้แล้วปุ๊บก็พิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวไอ้หาอ่านให้เดี๋ยวให้เวลาก่อน5นาทีแล้วก็พิมพ์เข้ามาได้เลยใครหาเร็วปุ๊บก็พิมพ์เข้ามาเลยนะครับจะได้เช็คว่าเรา get to the point หรือเปล่าพิมพ์เข้ามาได้นะครับผิดถูกไม่ว่ากันเป็นการ practice นะครับ find the main idea if you already found out นะครับ if any child can be turned into star มีคนตอบมาแล้วนะครับตอบเพิ่มมาก่อนสัก10คนนะครับ จะได้เปลี่ยนสไลด์ผิดถูกไม่ซีเรียสนะครับเอาตามที่เราเข้าใจนะ everyone ไม่ต้องกลัวครับง่ายๆวันนี้วันแรกนะครับตอบผิดไม่มีปัญหาตอบถูกน่าตกใจนะครับ มีคนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับไอจะอ่านนะครับทุกคนต้องพยายามเรียนรู้จากไอเดียเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าตัว reading เนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นแต่ปัญหาคือว่าอาจจะแบบเราอาจต้องเช็ค meaning กับ vocab นิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น academic text นั่นเองนะครับทุกคนมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับ if any child can be turned into a star นะประมาณนี้นะครับ a lot of time and moneyare being wasted worldwide on typing a pick winners พิมพ์เข้ามาได้นะครับผิดถูกไม่ซีเรียสนะธนภัทรพิมพ์เข้ามาแล้ว in any child can be turned into a star in a lot of time of mind blah 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 ไปนะฮะดีมากวรลี the point of view on child rearing genius are made not born goodพิมพ์เข้ามาได้หลากหลายนะครับเราต้องเรียนรู้จากเพื่อนนะอ่านคอมเมนต์เหมือนอ่านคอมเมนต์ใน IG Facebook อะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นนะง่ายๆโอเคป่ะพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวรออีกสัก 3-4 คนแล้วกันนะครับIf any child can be turned into a star, no? A lot of time and money are being wasted worldwide trying to pick winners. พอได้นะครับแสดงว่าทุกคนเข้าใจแทร็กแล้วนะครับ All right. Thank you, everyone. ทีนี้ขอ move ไปที่มีไหมเข้ามาได้นะครับ
นะครับพยายามปรับ phrasing นิดนึงนะครับอย่าให้มันตรงกันมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจับได้โอเค next one นะครับขอเป็นหน้านี้ b boy ลองหาดูนะครับทริคอีกครั้งหนึ่งหาแค่หัวกับหางก่อนนะครับถ้าเราต้องการเร็วนะสอนไปแล้วก็คือเมนไอเดียให้หาหางกับหัวหรือว่าหัวกับหางนั่นแหละนะครับทีนี้ใครได้คำตอบมาแล้วพิมพ์เข้ามาเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยแต่ละสไลด์เนี่ยเราจะให้เวลาแค่1นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมสำหรับ1นาทีก็ให้2ถึง3นาทีได้หาเมนไอเดีย B ต่อนะครับทุกคนเมนไอเดีย BAll right นะครับสำหรับ paragraph B มีคนตอบเข้ามาแล้ว America has long held talent searches นะครับ I think it's about a research that selected a student from a different teaching program like America has long พิมพ์เข้ามาได้นะครับขอ10คนพอใครที่อยากพร้อมฝึกนะครับก็พิมพ์เข้ามานะครับเป็นฟลอร์ในการฝึกนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะขอให้เราได้ฝึกคิดฝึกเขียนก็พอนะครับแนะนำให้เอาคำตอบของเพื่อนแล้วก็ refreshing นิดนึงนะครับอย่าให้เหมือนกันเยอะนะฮะโอเคฟิลนั้นนะครับปกติแล้วเนี่ยเมนไอเดียต้องเป็น sentence นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเปิดมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ sentence วันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะให้เราเช็คก่อนนะครับว่าเราได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่าแต่ละ sentence มันมี meaning อะไรบ้างนะครับถ้าอย่างงั้นขอ move ไปที่ paragraph ถัดไปนะครับทุกคนพอสมควรละI seeless than 1 minute มีคำถามไหมอย่าเพิ่งมีดีกว่าแป๊บหนึ่งไปครับข้อ3 paragraph C main idea C นะครับลองหาดูมีคนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับ the ability is innate มีเวอร์ชันอื่นไหมพิมพ์เข้ามาได้
วิธีการนะครับวิเคราะห์จาก paragraph ที่1sentence ที่1แล้วก็ sentence สุดท้ายก่อนนะครับ quick preparation คือดูที่ sentence